ถือปืนลูกซองด้วยจ้ะอ่ะดอกไม้ซื้อมาจากหน้าวัดให้ดอกบัวฉันเนี่ยนะสาธุถ้าไม่รักก็อย่าพูดคนฟังมันคิดอุ้ยแพรวานิชาพัฒน์รับบทเป็นมรสีค่ะมรสีจิกกี่โรงตานมีนิชคุณรับบทเป็นเตมอนสโลแกนรอรวยพึ่งพาได้ไม่มีเงินบอกเตมอนแต่ถ้าน้องสวยนะฮะมองเตมอนช่วยได้นะฮะเบียร์ภัสรานันท์รับบทกรองทองค่ะกรองทองกรองใจทั้งสีห้องหัวใจให้พี่มานะคนเดียวค่ะเราก็เป็นลูกสาวผู้ใหญ่บ้านนะคะแล้วเราก็มีหน้าที่ก็คือเป็นทำบัญชีแล้วก็ดูแลโรงงานทุกอย่างค่ะเป็นสาวห้าว yeah. มาสีจะพร้อมบวกจะเป็นใช้อารมณ์มากกว่าสตินิดนึงแต่ก็จะมีพี่ชายนี่แหละที่คอยเตือนสติเราแบบใช้เหตุผลเรามีพี่น้องทั้งหมด3คนนะคะก็คือพี่มานะมาสีแล้วก็น้องชูใจค่ะเป็นคุณชายครับอยู่ในบ้านสบายสบายจริงมีคนรับใช้ด้วยมีคนขับรถให้ด้วยจริงทุกคนเก็บหนี้ด้วยคือทำทุกอย่างคือเป็นคนที่อยากได้อะไรก็ต้องได้ไม่ว่าใครหน้าไหนก็ไม่สนอะไรเงี้ยเก็บหนี้เฝ้าบอลแล้วก็ไปแบบจีบใส่สมอนคือเตมอนเนี่ยเป็นคนที่เพลย์บอยด้วยเหมือนกันถ้าแบบใครสวยนี่แบบเข้าหาแน่นอนหลักๆแล้วไม่ทำอะไรนอกจากจีบพี่มานะไปวันๆค่ะคิดว่าจะได้หัวใจเขาอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีก็ถึงขั้นมโนว่าเฮ้ยเขาแบบโดนทำของใส่หรือเปล่าเขาถึงไม่สนใจเราก็จะไม่พอใจค่ะเพราะรู้สึกว่ามายมเนี่ยเข้ามาแย่งความสนใจจากมานะก็วีรกรรมก็สุดป่วนอยู่ค่ะวางแผนอยากให้เขาออกไปจากหมู่บ้านถึงขั้นลงไม้ลงมือกันเลยค่ะจริงๆอ่ะมีคนมาจีบมานะเยอะมากนะครับแต่ว่าด้วยความที่เขาถูกปัดตกไปเพราะว่ากองทองเนี่ยเป็นคนที่พร้อมมากที่สุดแบบทั้งสวยทั้งรวยอะไรเงี้ยแล้วเขาก็มากันทุกคนออกไปจากเราหมดเลยใช่ก็เลยกลายเป็นกองทองคือแบบ number 1 number 1ใช่แล้วคนนี้เข้ามาก็เลยแบบกองทองก็เลยเป็น number 2ต้องไปติดตามครับเรียกว่าเป็นเพื่อนสนิทกันถูกชะตากันสุดๆเจอกันวันแรกก็คือทำอะไรบ้างลาดแกงปะเหมือนไปเห็นเขาใกล้ชิดกันอะไรเงี้ยก็หึงมากหึงไม่ไหวถึงขั้นแบบด่าทอเขาทั้งที่แบบว่าเพิ่งเจอเขาครั้งแรกอะไรเงี้ยตอนนั้นอะถือแกงไปแบบว่าเจ้าไปฝากพี่มานะพอดีแล้วพอมีเรื่องปุ๊บก็เลยนั่นแหละค่ะเกิดการเอาแกงลาดกันสาดกันค่ะหัวเหม็นไปเลยก็ความรักของมานะกับมยมนะคะก็เริ่มจากเจอกันอะมองหน้ากันชอบกันอะไรใดๆจริงๆก็คล้ายๆกับแบบคู่คนปกติทั่วไปแหละเนาะแล้วพอเราเริ่มรักกันแล้วเนี่ยเริ่มสปาร์กกันแล้วมันก็จะมีมีจับมือมีกอดมีหอมมีจูบแล้วมีอะไรต้องมีในละครมันก็ต้องมีแบบโดนไม้โดนมืออะไรงี้แล้วก็ปุ๊บลูกหมูล้มหางเลยครับรองว่าฟินแน่นอนเรื่องนี้แบบหวานค่อนข้างเยอะใช่ค่ะบางวันเราก็แบบเขินกันเลยใช่บางทีก็แบบว่าหลุดสมาธินิดนึงต้องให้แบบพี่นายคอยตบเราขับเข้ามาตบคือหมายถึงละครคอยตบตัวละครให้แบบกลับมาแล้วอึ้งรักกันนะลูกรักกันนะลูกคือต้องบอกก่อนว่าในกองเราเนี่ยเราเห็นเราแบบนี้ในกองคือเราตีกันนะคะเหมือนแบบเล่นกันแกล้งกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพี่นายก็จะเหมือนแบบรักกันนะลูกอันนี้ต้องรักกันอย่ายุ้มหัวกันมีอุ้มด้วยแล้วบทหนักมากเอ้ยมากซะด้วยตอนแรกๆก็ยกได้ตอนหลังก็เริ่มเจ็บหลังเร
ล้อเล่นครับน้องฟ้าตัวเล็กมันมีทั้งขี่หลังแล้วก็มีอุ้มจากที่ปกติแล้วก็ตกลงมาแล้วก็อุ้มค่ะพี่กายก็ได้ใช้พลังของตัวเองที่ไปฟิตเนสมาในการอุ้มหนูแล้วพอมาอุ้มหนูเขาก็จะสั่นเพราะว่าไงปั๊มไปแล้วแล้วก็แรงหมดเพราะพี่แรงหมดใช่พี่แรงหมดหนูได้หนักเลยจริงๆครับทุกคนแกก็พูดให้เราดูดีหน่อยได้เหรอวะน้ำฟ้าหนักไหมเหรอครับไม่หนักครับเล็กได้ว่าน่ารักไม่เบาพูดอย่างนี้เอาไหมน้ำฟ้าไม่หนักครับน้ำฟ้าไม่เอาไม่ได้ก็ตอนแรกไม่ได้ชอบมาราศีคืออยู่กันตั้งแต่เด็กอะฮะแล้วก็โตกันมาก็เลยแบบไม่ได้รู้สึกอะไรแต่สุดท้ายแล้วเหมือนทุกครั้งที่เรามีปัญหาแล้วก็เราหันกลับมาก็มีมาสีที่คอยแบบดุด่าเราตลอดใช่ผู้อื่นนี่คือแบบวานอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะผู้เรานี่คือฮาร์ดคอร์ผู้เราฮาร์ดคอร์มากแล้วคือมาสีคือแรงเยอะมากในเรื่องเตมอนแต่คือเตมอนกลัวเอางี้ดีกว่าเลี้ยงกันด้วยลำแข้งจริงแบบซีนที่เข้าด้วยกันส่วนใหญ่ก็ต้องมีการทำลายร่างกายกันเกิดขึ้นโอ้มันหมั่นไส้อ่ะแบบคิดว่าตัวเองหล่อมากหรอก็เลยหมั่นไส้คือพี่กับวาเล่นจริงคือแบบเสียงดังฟังแค่แบบปั๊บปั๊บปั๊บอุ้ยพี่โกรธอะไรผมปะเนี่ยแต่ว่าไม่ได้จริงขนาดนะมันก็ออมอยู่ถ้าจริงมันจะเจ็บกว่านี้ใช่ก็หมายถึงว่าถ้าเกิดสมมติเราแบบทำไม่โดนเนี่ยมันอาจจะไหลเทคอะไรเงี้ยแล้วอยากให้แบบพุ่มกับเหนื่อยแล้วก็น้องรับได้แหละน้องนักกีฬาน้องไหวน้องทนแน่ๆถามยังมันก็มีเตะแข้งพี่เขียวไปหลายวันเหมือนกันลุกหลงเราทะเลาะกันไงทะเลาะกันแล้วก็โดนจริงเตะมาโดนจริง แพรวาเนี่ยเราบอกเลยว่าเราต้องการความเป็นขาลุยเป็นสายลุยของเขาเพราะว่าในตัวละครในเรื่องของมาราศีเนี่ยมันคือขาลุยสายลุยไม่ค่อยฟังอะไรใครคือคิดอะไรยังไงอยากลุยเลยอะไรเงี้ยค่ะตัวคาแรคเตอร์เขาไม่ได้ห่างกันเพราะจริงแพรวาอยู่ในกองก็เป็นสายลุยคนนึงเป็นคนที่อีกนิดเดียวก็จะเป็นผู้ช่วยพุ่มกลับละในการแบบอันนี้มาอยู่นี่อันนี้มาอยู่นี่อันนี้อยู่นี่เงียบนะพร้อมนะพร้อมนะตั้งใจ เหมือนพี่ใหญ่ในการบอกทุกคนอะไรเงี้ยมันเลยทำให้เวลาที่เขาเข้าบทมารสีมันไม่ได้ยากส่วนเตมอนเนี่ยพอเรื่องเนี้ยเขาฉายแววเขามากเขามีเสน่ห์เยอะมากแล้วเขามีความขี้เล่นเขามีความขี้อ้อนในตัวเตมอนซึ่งตัวเตมอนจริงต้องเป็นนักเลงเป็นนักเลงเมืองเพชรใจใหญ่โน่นนั่นนี่แต่พอมันมีความหวานของมีนเข้าไปผสมอ่ะมันเลยทำให้ตัวละครนี้น่าสนใจเป็นนักเลงตะมุตะมิในวันหนุ่มน่ารักดีค่ะแล้วก็ความสูงด้วยใช่ความสูงมีนเป็นอุปสรรคมากค่ะถ่ายแรกๆอ่ะในกล้องอ่ะเหมือนหนูตาเหลือกทุกซีนถ้าเกิดสมมติดูแล้วเหมือนแบบมาราศีตาเหลือกหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะพอดีพระเอกสูงแบบใช่ต้องแหงคอหลังดีขึ้นแล้วค่ะพอกล้องงัดลงเลยกับมาราศีเหรอฮะใช่ก็ปวดคอเหมือนกันครับต้องมองเนี่ยรอเล่นใช้สโลแกนว่าดุดันไม่เกรงใจใครค่ะดิฉันไม่เกรงใจใครใช่ไม่เกรงใจแม้กระทั่งสามีเพราะบ้านยืนหนึ่งที่กลัวเมียครับที่ปิดบังใช้คำว่ากลัวเกรงใจเป็นการปีนครั้งแรกเลยค่ะใจเราอยากปีนมากเลยอ่ะใจสู้ไอ้ที่ปีนอ่ะมันเหยียบไม่เต็มเท้าเราก็ไม่รู้หรอกพี่นายบอกพี่ฝนไหวไหมไหวค่ะได้พี่นายก็รับกล้องปุ๊บแต่พี่นายบอกว่าครับพี่ฝนน่าเครียดมากเลยไม่มั่นใจไขข้อเราเอง